อันยองชิงกระดินสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตเวอร์นาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่บ้านนะครับวันนี้เราอยู่บ้านโนไม่ได้ไปไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเวลาตอนนี้นะฮะเป็นเวลาประมาณเกือบ4 ทุ่มได้แล้วนะครับทุกคนก็เลยจะมาทำในรูทีนกันนั่นเองนะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าช่วงเวลาก่อนนอนของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างนั่นเองไปเดินกันไล่ทุกคนช่วงเวลาที่เราแบบอยู่นานที่สุดนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะหรือว่าเป็นโต๊ะคอมนั่นเองนะครับก็มีของกินมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แล้วฟังเพลงใหม่ของวันวันอยู่จ้าดีมากจริงๆทุกคนเนาะแล้วก็ในขณะที่เราฟังเพลงไปด้วยเนี่ยเราก็จะแบบเล่นเกมไปด้วยนั่นเองนะฮะนี่คือก็ปล่อยบอดแล็กนาล็อกเอ็มนะฮะEternal Love ต่างๆนานาทำงานนะทุกคนดูพี่ Ice Party ไปด้วยอะไรอย่างนี้นี่ก็คือแบบช่วงตรงหน้าคอมหนูก็มีลงมีเลมีของกินเตรียมพร้อมไว้นะจ๊ะช่วงพากันดิ่งจ้าใครที่ติ่งเกาหลีเนี่ยแนะนำ Twitter นะฮะแล้วก็ Followบรรดาบ้านแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบ้านวันวันไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ลองไปฟอลกันแล้วแบบข่าวต่างๆนานามันจะอัปเดตไวมากเพราะงั้นใครที่แบบเฮ้ยตามข่าวไม่ทันหรืออยากตามข่าวศิลปินอะไรอย่างงี้ก็มาฟอลโล่ใน Twitter เอาเนาะนะฮะณจุดนี้นะฮะจะรอดมั้ยจ๊ะจะรอดอ๋ออ่านพันทิปอีกจ้าโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาที่เราควรจะนอนแล้วนะครับทุกคนเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปนอนเนี่ยเราจะต้องบำรุงผิวก่อนตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าเราจะได้เฟรชสดชื่นไม่โทรมกันนั่นเองก็ใส่ที่คาดผมนิดนึงแล้วก็ที่คาดผมของพี่องค์ทรงโอระไรนะสาก็อาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเราต้องถอดแว่นนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงสกินแคร์กันเลยแล้วก็อาจจะแบบตาลอยๆหน่อยเนาะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยนะทุกคนสายตาสั้นนะปากแห้งมากงั้นทาลิปมันก่อนเนาะก็จะทาลิปมันของวาสลีนนั่นเองนะครับลงโทนเนอร์กันนะครับโทนเนอร์ที่เราจะใช้เป็นของ The Face Shop นะฮะเจจูวอลคานิกลาวานะฮะก็ลงเลยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราจะมาลงว่านหางจระเข้กันผสมกับสกาเจลอันนี้เป็นว่านหางจระเข้ของ The Sam นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกาเจลต่อไปนะครับเราจะลงเป็น Emulsion นะครับเป็นของ The Face Shop เหมือนกันนะฮะเป็นตัวที่โด่งดังมากๆเลยนั่นก็คือเยาวดำนั่นเองนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาลงมาสก์กันนะฮะเราไม่ได้มาสก์มาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่ขี้เกียจจะรอเวลาคือมาสก์ปกติมาสก์ที่เป็นแผ่นเขาจะให้เรามาสก์ทิ้งไว้ประมาณ10-20 นาทีถึงจะต้องไปแบบลอกออกอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราอยากแบบหัวถึงหมอนแล้วก็หลับไปเลยอะไรอย่างงี้เข้าใจใช่ป่ะทุกคนก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้มาสก์มาสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็ได้ไปเจอมาสก์ตัวนึงมาเป็นมาสก์ที่สามารถทาทิ้งไว้แล้วก็หลับไปได้เลยตื่นมาอีกทีนึงก็คือเช้าเลยมาสก์ทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยนะครับนั่นก็คือซามูโตโทเมโทกรูต้าออร่าพลัสสลีปปิ้งมาสก์นั่นเองเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเขาเป็นสลีปปิ้งมาสก์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทาแล้วนอนได้เลยไม่ต้องรอ10-20 นาทีเพื่อจะมาลอกออกนั่นเองนะครับไม่ต้องนะจ๊ะมาสก์ของเขาเนี่ยฮะมีสูตรเข้มข้นเพิ่มขึ้นถึง3 เท่าเลยอีกอย่างนึงมีสารสกัดมาจากพืช3 ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือข้าวโอ๊ตมะเขือเทศแล้วก็ลูกพีชนั่นเองนะครับนี่ก็จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสมีออร่านะฮะเนียนนุ่มด้วยสารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็จะทำให้ผิวอมชมพูดูธรรมชาติด้วยสารสกัดจากลูกพีชนั่นเองนะสำคัญเลยคือเขาเป็นมาสก์ที่สามารถทาข้ามคืนได้เลยหนึ่งคือเขามีฝาปิดด้วยนะทุกคนมีก็คือถ้าหากว่าเราใช้ครั้งแรกแล้วยังไม่หมดเนี่ยก็สามารถปิดฝาแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาใช้วันหลังได้ที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือสามารถเดินไปที่ 7-Eleven แล้วก็ซื้อได้เลยในราคา39 บาทถูกมากๆแล้วก็สะดวกมากๆแล้วก็ง่ายมากๆด้วยนะจ๊ะจะให้ดูเนื้อนิดนึงเนาะเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนนะนี่อาจจะลงแบบนิ่มๆหน่อยกลิ่นของเขาหอมมากเลยนะทุกคนโอเคลงเสร็จแล้วตาลอยมากลงเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็สามารถไปนอนได้เลยงั้นฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบาย
ยังไม่จบเพียงเท่านั้นก็สำหรับวันนี้นะครับกับการพามาดูชีวิตประจำวันในช่วงเวลากลางคืนหรือในรูทีนก็จะประมาณนี้นั่นแหละนะครับทุกคนช่วงก่อนนอนเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการลงสกินแคร์มากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยเราไม่ได้ไปเจอแสงแดดไม่ได้ไปเจอมลพิษไม่ได้ไปเจอฝุ่นควันต่างๆจากข้างนอกเพราะงั้นครีมบำรุงหรือว่าสกินแคร์ที่เราทาลงไปก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะให้ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีกว่าการทาตอนกลางวันนะครับก็ก่อนนอนอย่าลืมบำรุงกันนะฮะและอีกอย่างนึงคือบำรุงเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายๆที่ 7-Eleven ก็สามารถซื้อมาใช้กันได้นะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแสดงตัวตนด้วยว่าเอ้ยมาดูแล้วนะจ๊ะดูมาถึงจนตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ว่าใครใช้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ตาจะรอประมาณนี้นะครับเพราะไม่ได้ใส่แว่นไปแล้วบ๊ายบาย